สวัสดีวันนี้พามาเก็บผักกาเฉดค่ะนี่ค่ะผักกาเฉดบ้านๆนะคะที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะยอดก็แบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเด็ดเนี่ยค่ะเด็ดข้าวที่อ่อนๆเนาะเอาแต่ยอดมันนะคะค่ะมาเก็บผักกาเฉดนะคะผักกาเฉดตามหนองค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนๆเนาะ1ใบ2ใบ3ใบเราก็เก็บเนี่ยค่ะนะคะเอาแต่ยอดมันเนาะนี่นะคะนะคะเอาแต่ยอดมันนะคะใบยอดกระเฉดนะคะก็ไปแกงส้มได้เนาะหน่อข้าวได้นะคะกินกับข้าวได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นดงอย่างนี้นะคะเป็นดงอย่างนี้เลยตามคลองนะคะขึ้นที่คลองนะคะเป็นผักกระเฉดธรรมชาตินะคะยอดจะยอดจะไม่ยาวเท่าไหร่นะคะก็เลื้อยไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้น้ำไม่ค่อยมีค่ะนะคะน้ำก็ไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยเด็ดเอาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะยอดอ่อนๆนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆนะคะผักกาเฉดนะคะนะคะแล้วก็เด็ดเอาเลยนี่ค่ะเนี่ยค่ะดังป๊อกเลยนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ยอดอ่อนนะคะแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดเนาะเพราะช่วงนี้น้ำไม่มีนะคะนี่ค่ะดังป๊อกเลยน้ำไม่มีนะคะตอนนี้น้ำแห้งนะถ้าน้ำเยอะๆนะคะก็ยอดเขาจะอ่อนอ้วนมากเลยค่ะนี่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วก็เด็ดเลยนะคะเนี่ยค่ะดังป๊อกเลยนะคะเนาะเอาแต่ยอดบนนี้เนาะเพราะน้ำไม่มีค่ะตอนนี้นะนี่ค่ะก็เป็นดงอย่างนี้เลยค่ะเขาก็เลื้อยไปตามเลื้อยไปเรื่อยๆเนาะนะคะนี่ค่ะค่ะเขาก็เลื้อยไปเรื่อยนะคะนี่ค่ะเราก็เอาแต่ยอดอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะยอดผักกาเฉดค่ะนะคะแล้วก็ยอดอย่างนี้เนาะก็ไปแกงส้มได้นะจ๊ะแล้วก็กินกับน้ำพริกก็ได้เนาะนะคะเอาแต่ยอดอ่อนๆนะปกติเขาต้องเลื้อยกับน้ำนะคะไอ้นี่น้ำมันแห้งเนาะเขาก็อยู่กับพื้นดินนี่แหละเนาะยอดก็เลยแบบไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะนะคะยอดไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าอ่อนนะคะเด็ดดังป๊อกๆ ก็โอเคแล้วเนาะนี่เด็ดเก็บเสร็จก็กินได้เลยเนาะแกงได้เลยนะคะอ้วนเนาะเนี่ยค่ะเราก็เลือกเอาแต่ยอดอ้วนๆเนาะพอช่วงนี้น้ำยังไม่มียอดมันก็เลยแบบยอดก็เลยแบบไม่อ้วนเท่าไหร่นี้ไม่อ้วนเท่าไหร่นะคะปกติยอดเท่านิ้วก้อยเลยนะคะอ้วนเท่านิ้วก้อยค่ะนะคะนะคะก็มาเก็บว่าจะเอาไปแกงส้มเนาะแกงส้มสักหน่อยนึงสักถ้วยนึงนะคะพอได้เนาะเอาแต่ยอดมันนะคะนี่ค่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะเก็บผักกาเฉดค่ะไปแกงส้มนะจ๊ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะ